วิดีโอกลับมาเต็มจอแล้วนะคะแรกๆตาเหล่นิดนึงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเข้าที่นะคะคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือเปล่าทำไมถ่ายวิดีโอออกมาแล้วรูปภาพเอ้ยวิดีโอไม่เต็มจอค่ะทำไมมีขอบดำๆข้างๆตรงเนี้ยเป็นขอบดำๆขึ้นมานะคะทำให้วิดีโอมันดูไม่ค่อยสวยดูไม่ค่อยเต็มจอดูแล้วมันไม่เหมือนดูในทีวีเด็ดโรงภาพยนตร์เลยค่ะวันนี้ค่ะไหนจะมาไขปัญหาให้ดูนะอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวขอปรับแป๊บนึงนะคะชิดวิดีโอกลับมาเต็มจอแล้วนะคะนี่วันนี้เราจะมาเฉลยเทคนิคกันค่ะว่าทำยังไงให้ถ่ายวิดีโอออกมาแล้วเต็มหน้าจอเหมาะกับการทำลง YouTube เหมาะกับการทำลงFacebook ก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้ว YouTube เป็นอะไรที่เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายทำวิดีโอแบบแนวนอนค่ะเพราะมันจะเต็มจอเนาะก่อนไปดูนะคะกดติดตาม Subscribe ช่อง Night to Meet You ด้วยนะคะเพื่อติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็มีเรื่องราวดีๆที่ทำได้ด้วยมือถือเพียบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีวิธีการถ่ายทำถ่ายวิดีโอยังไงบ้างนะคะให้วิดีโอออกมาเป็นภาพเต็มจอเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะทำคลิปออกมาแล้วสวยงามน่าดูนะคะเราไปดูกันเลยค่ะแต่แน่นะคะเนื่องจากนะคะในใช้มือถือในการถ่ายทำคลิปอยู่นะคะดังนั้นไม่ขอใช้กรอบมือถือในการที่จะมาสมมุติภาพให้ทุกคนเห็นชัดๆนะคะอย่างแรกค่ะเวลาสมมติว่าอันนี้คือมือถือ1เครื่องเนาะกล้องมันจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วแต่ว่าใครถนัดถ่ายกล้องหน้าหรือกล้องหลังนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นบอกเทคนิคคร่าวๆนะคะเทคนิคที่นายใช้ก็คือนะคะปกติค่ะนายจะเป็นคนที่ชอบถ่ายวิดีโอแนวนอนเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นนิสัยของคนที่ชอบทำคลิปวิดีโอนั่นเองค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราอย่างแรกก็ต้องมีเป้าหมายว่าเราจะเอาคลิปนี้ไปลงในช่องทางไหนนะคะลง YouTube หรือว่าลง Facebook ถ้าลง Facebook เนี่ยแนวตั้งยังได้อยู่นะคะแนวตั้งเราเอาไปตัดไปเป็นแบบเต็มจอแบบมือถือแบบเนี้ยเขาเรียกว่า9ต่อ16หรือ16ต่อ9แล้วถ้าเราครอบให้มันเหลือแค่ตรงเนี้ยมันก็จะเป็น1ต่อ1ได้อีกค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันจะเหมาะกับ Facebook นะคะหรือว่า IG เนาะ IG ก็ประมาณ1ต่อ1ค่ะแต่ว่าถ้าเป็น YouTube เนี่ยแนะนำให้เป็นแนวนอนนะคะแนวนอนเพราะว่ามันจะใน YouTube เนี่ยมันจะลักษณะคล้ายๆโรงภาพยนตร์คล้ายๆทีวีนะคะดังนั้นคนจะชอบดูแบบเต็มจอเนาะเวลาลงไปเนี่ยมันก็จะเห็นเต็มกรอบหน้าจอไม่มีขอบดำข้างๆค่ะเทคนิคอย่างแรกนะคะเวลาเราถ่ายวิดีโอสมมติว่าเรามีที่ตั้งหรือไม้เซลฟี่อยู่นะคะมันจะมีกล้องตรงเนี้ยทุกคนนึกออกไหมกล้องมันจะอยู่มันไม่ได้อยู่ตรงกลางอะกล้องมันจะอยู่ไม่มุมซ้ายกล้องมุมขวาเราเอามุมของกล้องนะคะที่เป็นจุดๆของกล้องอะอันนี้เป็นเทคนิคสำหรับกล้องหน้านะคะเทคนิคกล้องหน้าก็คืออย่างแรกนะคะเวลาเราถ่ายหน้าจอหน้าเราใช่ไหมมันจะมีกล้องอะกล้องที่เราจะต้องมองนะคะเพื่อที่ว่าเอ้ยถ่ายคลิปอะถ้าเราไม่มองกล้องอะมันจะเหมือนเราไม่ได้มองคนดูอยู่นะคะมันจะดูไม่ค่อยน่าไว้ใจจริงๆแล้วคนเราชอบเหมือนเราคุยกับเขาอยู่ค่ะเหมือนที่นายคุยกับทุกคนตอนนี้ก็คือในใช้เทคนิคการมองตานะคะจะได้ดูไว้วางใจดูปลอดภัยดูเป็นมิตรนะคะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะแต่ตอนแรกอะนายไม่สามารถจ้องกล้องได้เลยเพราะว่ากล้องมันเอียงค่ะเพราะว่ามันเหมือนอย่างไงเหมือนเราตาเหล่เลยอะคือสมมติว่าเรามองตรงกลางเนาะปกติเราเป็นคนชอบมองอะไรตรงกลางใช่ป่ะแต่ว่ากล้องมือถือมันยันหุ่นตรงด้านข้างของนายอยู่มุมขวาบนตรงเนี้ยค่ะนายก็ต้องมองกล้องนายเพื่อที่จะเหมือนคุยกับผู้ชมอยู่แล้วทำให้เขาจะอยากแบบติดตามเรานะคะรู้สึกว่าเราเป็นมิตรเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องค่ะขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าจริงๆค่ะโอเคนะสอนทุกคนไปแล้วนะคะว่าให้วางอันนี้เป็นเทคนิคนะสมมติว่าตั้งกล้องแบบนี้นะคะแล้วหน้าจอกล้องมันจะอยู่ประมาณหัวมุมแบบเนี้ยเราก็เวลาคุยนะคะเราจ้องไปที่หน้าจอกล้องนะคะแล้วก็พูดกับกล้องเนาะคืออาจจะตาเหล่แรกๆตาเหล่นิดนึงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเข้าที่นะคะโอเคนะเราก็จ้องแบบนี้นะคะแล้วทำไมนายถึงให้เอากล้องเนี่ยมาอยู่ด้านบนเนาะถ้าสมมติว่าทุกคนสลับด้านนะอย่างเช่นอันนี้กล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เราสลับด้านอะให้มันมาอยู่ด้านล่างตรงเนี้ยอย่างแรกนะคะพอกล้องมาอยู่ตั้งกล้องอยู่ข้างล่างปุ๊บแน่นอนค่ะหน้าของเรามันจะค่อนข้างกลมเนาะมันจะไม่ได้มุมอะมันจะแบบ
ตาดูเลยๆนิดนึงตลอดเวลานะคะแล้วมุมมันไม่ได้อ่ะทุกคนเข้าใจเขาว่าหน้ามุมไม่ได้ไหมเราต้องรู้มุมที่เรารู้สึกว่าเราถ่ายออกมาแล้วเราดูดีนะคะดังนั้นเนี่ยมุมที่แนะนำนะต้อง45องศานิดนึงขึ้นไปถึง90องศานะคะดังนั้นเนี่ยเราพลิกกล้องนะจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนชุบนะคะมันก็จะเป็นมุมละทำให้หน้าเราดูเรียวหรือว่าถ่ายออกมาแล้วดูดีนะคะอย่างที่สองเราจ้องไปที่กล้องนะคะเหมือนคุยกับผู้ชมอยู่นะคะเขาได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยกับคนจริงๆนะไม่ใช่หุ่นยนต์แบบนี้ค่ะไม่ใช่แอนดรอยด์ไม่ใช่บอทอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะเทคนิคก็ประมาณนี้นะต้องเลือกไปเยอะเลยดังนั้นเนี่ยนะคะเทคนิคง่ายๆสำหรับการถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปให้เต็มจอนะคะเทคนิคนี้เอาไปใช้กับการถ่ายรูปก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ได้นะคะเพียงแค่เปลี่ยนจากการถ่ายแบบนี้นะคะปิ้นลงมาเอ้ยปิ้นมาเป็นคำเมืองนะคะคือสลับลงมาถ่ายแนวนอนนะคะแล้วก็ให้กล้องของเราขึ้นมาอยู่ตรงหัวมุมแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าถ่ายออกมาแล้วจะดูดีแล้วก็หาแสงธรรมชาติที่สวยๆนะคะไม่ต้องไปซื้อเลยจัดทรงจัดแสงหรือว่าหาฉากอะไรมาทำให้หน้าบลิ้งนะคะ แสงธรรมชาติในว่าสวยที่สุดแล้วนะคะแล้วเวลาถ่ายทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังกล้องหลังก็คือถ่ายแนวนอนเหมือนกันนะคะเราก็เอาตรงกล้องนี้แหละถ่ายแนวนอนแบบนี้เวลาถ่ายนะคะใช้วิธีการมือนิ่งนะคะไม่ต้องไปซื้อเลยไม้อะไรอ่ะถ้ายังไม่มีงบอะค่ะคือใช้สิ่งที่มีเนาะใช้ความนิ่งในมืออยู่บ้านก็หัดถือมือถือไปให้นิ่งๆนะคะ หรือบางคนนะคะถ้ามีงบหน่อยก็ใช้ไม้กันสั่นเนาะมันก็จะทำให้ภาพละมุนมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับไนท์นะคะไนท์เป็นคนสายชอบประหยัดตังค์นะคะอะไรที่ทำเองได้ก็ทำไปก่อนเนาะแล้วก็ถือนิ่งๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนนะอาจจะเอามือข้างนึงนะคะมาช่วยจับหรือประคองข้อศอกไว้เพื่อให้มันนิ่งขึ้นนะคะมีใครกำลังกั้นหายใจกับไนท์หรือเปล่าคะโอเคค่ะมาทวนกันอีกรอบ รอบสุดท้ายนะคะก่อนจะล่ำลากันนะคะโอเคอย่างแรกครึบแนวตั้งพลิกมาแนวนอนและให้กล้องอยู่ข้างบนไม่ใช่ข้างล่างน่าจะไม่สวยนะถ่ายออกมาแล้วไม่หล่อไม่สวยนะคะมันจะดูไม่ค่อยน่าดูแต่ถ้าให้อยากแบบดูดีขึ้นมาหน่อยอีกนิดนึงจากกล้องตัวเดิมมือถือตัวเดิมเลยนี่ค่ะเอากล้องไว้ข้างบนนะแล้วเราก็จ้องไปที่กล้องเวลาถ่ายคลิปนะคะส่วนอันนี้สำหรับกล้องหน้ากล้องหลังก็คือตรงนี้ตรงไปแล้วถ่ายมือนิ่งๆด้วยการจับแบบนี้นะคะหาแด้นะคะอันนี้ค่ะก็เป็นเทคนิคดีๆจากไนท์นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Night to Meet You ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมือถือที่ทำได้ด้วยมือถือเพียบเลยนะคะถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอการถ่ายทำวิดีโอเทคนิคต่างๆว่าตัวไหนดีอะไรไม่ดีหรือว่ามีอะไรอยากให้แนะนำหรืออยากแนะนำไหนให้ไปทดลองทำอะไรก็แนะนำมาได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆสม่ำเสมอนะคะติดตามคลิปได้ทุกวันอังคารเวลา1ทุ่มนะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัดต่อวิดีโอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ